ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมมาตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่งาน Thailand Toy Expo 2020นะครับผมปีนี้นะครับเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะครับผมเพราะเรียกได้ว่าเป็นการจัดงานเทศกาลครั้งแรกที่จัดแบบออนไลน์ครับผมวันนี้ที่เรามาถ่ายนะครับผมเป็นวันแรกที่เขาเริ่มจัดเซตกันครับผมซึ่งเรียกว่าอันซีนสุดๆเบื้องหลังสุดๆเลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพในงานกันดีกว่าครับผมว่าการจัดงานเทศกาลแบบออนไลน์เนี่ยตอนที่เขากำลังเซตกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมไปดูกันนะนี่นะครับผมตัวงานในปีนี้นะครับผมมันจะจัดกันในโกดังครับผมฮะซึ่งตัวงานนี้นะครับไม่ได้เปิดให้คนนอกเข้ามาเดินในงานนะครับผมแต่เราให้คนทางบ้านเนี่ยสามารถดูไลฟ์สดหรือว่าดูไฮไลท์จากทางบ้านได้เลยช้อปปิ้งจากทางบ้านได้เลยครับโคตรเจ๋งโคตรเท่เลยนะครับผมฮะต้องบอกเลยครับว่าผมเนี่ยมาวันแรกที่เขาแบบเปิดให้สื่อเข้ามาถ่ายเลยนะครับวันแรกจริงๆฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวงานเลยแบบอันซีมากๆนะครับนี่ครับผมสั่งจองไปครับผมฮะองค์พระพิฆเนศครับผมสวยมากมากเลยฮะแต่ว่าอันที่ผมจองไปเนี่ยจะเป็นองค์เล็กหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นองค์ที่แบบเอามาประมูลในงานครับสวยมากมากเลยฮะโอ้นี่เขายังไม่เอาไปจัดวางแบบตามมุมดีๆเลยนะนี่คือเหมือนกับเพิ่งลงรถมาเลยนะครับผมดูดิฮะลองดูดีเทลงานเนี่ยฮะโอ้โหอยากได้เลยแอบมาประมูลดีไหมเนี่ยสวยมากเลยฮะว้าวสุดยอดเลยท่านจับเกือบจับแล้วครับนี่ส่วนองค์จริงที่ผมจองเอาไว้ครับเป็นอย่างนี้ฮะต้องบอกงี้ว่าโคตรเหนื่อยเลยครับต้องบอกที่เราว่าโคตรเหนื่อยเลยเราพยายามหาทุกโซลูชันแล้วครับว่าเฮ้ยเลื่อนดีไหมจัดต่อไหมถ้าจัดต่อจัดยังไงจะไม่จัดเลยข้ามไปเลยไหมจนกระทั่งมาเราก็มาเวิร์กเอาท์ถามทุกคนถามพี่ผู้ใหญ่หลายท่านจนกระทั่งว่าเฮ้ยเราลองทำอะไรรูปแบบใหม่เพราะว่าหนึ่งนี่คือ new normal new style new event new challenge ทุกอย่างแม่งคือ new หมดอารมณ์เหมือนจัดทางท้ายตัวปีแรกถ้าปุ้นถามพี่ว่าคนจะเยอะไหมคนจะน้อยไหมหรืออะไรจะเป็นยังไงผมตอบไม่ได้ครับผมไม่รู้แต่ที่รู้ไฮไลท์เรากระหน่ำยังลึกๆนะยังรู้สึกเสียดายว่าคือจริงไอเดียยังใหญ่กว่าเป็นข้างนอกของเล่นลูกกันจริงก็เลยฮันเราทำอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นมาคือเราไม่อยากไปเสี่ยงเอาดาบหน้าแล้วที่ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่แล้วคือเราลองเซตใหม่เลยศิลปินอ่ะเขาทำให้กูสีไปแล้วอ่ะปื้มแล้วบางคนเป็นองค์กรที่ใหญ่อ่ะบางคนไม่ได้เป็นองค์กรที่ใหญ่ก็เงินก็ไปจมเราก็แค่เป็นสถานหรือเป็นพื้นที่ให้เขามาจัดเรียงคือหาจะจำหน่ายให้เขาแล้วถ้าเกิดคนที่อยากจะแบบว่าดูงาน Thailand Toy Expo 2020ของปีนี้เนี่ยคือสามารถดูได้ที่ไหนเราจะให้เข้าไปดูที่ www.thailandtoyexpo.com นะครับแล้วฟีลลิ่งคือมันเหมือนจริงนะที่เราต้องไปดักรอข้างหน้าแล้วก็ต้องเลื่อนวิ่งเข้ามาซื้อนะเว้ยไม่ใช่ว่าคลิกบูธนี้เข้าไปซื้อนะเว้ยแล้วโฮสต์ที่เราเข้าเซิร์ฟเวอร์ไปก็เซิร์ฟเวอร์เดียวกับบริษัทที่ Search Engine ที่คนเข้ากันทุกวันถ้า Search Engine นั้นล่มเราก็ล่มซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ระบบเซิร์ฟเอนจินอันนั้นจะล่มนี่คือแค่โคตรน้อยเลยโคตรน้อยเลยนะครับผมเรียกได้ว่ารองรับคนจำนวนมหาศาลได้แน่นอนแปลว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ารับชมอยู่ทางบ้านเนี่ยก็คือว่าสามารถจะทั้งช้อปปิ้งแล้วก็ทั้งดูได้ได้เลยเรียกได้ว่าเป็นความพยายามและเป็นไอเดียที่แปลกใหม่มากเลยนะกับการทำงานเทศกาลแบบออนไลน์เนี่ยเพราะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเอาจริงพี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับพี่ก็ไม่เคยทำเนี่ยนี่คือครั้งแรกเลยครับเรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของวงการเทศกาลเลยนะครับผมมาที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถอยู่บ้านแล้วก็ยังสามารถ
มาเดินเล่นในงานเทศกาลลงหรือช้อปปิ้งได้เหมือนกับตัวคุณมาอยู่ในงานเองจริงๆโอเคก็ถือว่าอันนี้เป็นเบื้องหลังอันซีนแบบสุดๆของงาน Thailand Trade Expo ที่เขาเริ่มแบบเริ่มเซตติ้งกันวันแรกนะครับผมอ่ะเยี่ยมเลยครับผมอ่ะโอเคฮะอย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับผมมากงั้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิ๊บมากครับผมนะที่ให้มามีโอกาสได้เห็นบรรยากาศอันซีนขนาดนี้ครับผมมาเยี่ยมไปเลยโอเคงั้นเดี๋ยวใครสนใจอย่าลืมเข้าไปเดินเล่นกันในงาน Thailand Toy Expo 2020นี้ครับผมฮะเจอกันบายเย้วัยมันโกหกครับและแล้วก็ถึงวันที่งาน Thailand Toy Expo เปิดอย่างเป็นทางการนะครับผมฮะโอเคเรามาดูเว็บไซต์ที่พี่จิ๊บได้บอกเอาไว้ดีกว่านะครับผมว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมฮะนี่ครับผมหน้าตาของมันนะครับผมสวยสดงดงามครับผมฮะตรงข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปบรรดาแบรนด์ของเล่นที่มาอยู่ในงานนี้นะครับผมแล้วก็มีเขียนนี่ Thailand Toy Expo 2020 Online Edition โอเคครับผมตื่นเต้นมากนะเรามาดูกันดีกว่าว่าการเที่ยวงานอีเวนต์แบบออนไลน์มันเป็นยังไงนะครับผมกดเข้าตรงนี้เลยนะครับผมนี่ฮะ Virtual Tour นะครับผมมาตรงนี้เลยกดเข้าไปปังเป็นโหลดเข้างานครับมาแล้วครับผมมานี่ตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าทางเข้าที่เราไปถ่ายกันวันที่ก็กำลังเซตกันอยู่เลยนะครับผมนี่ฮะโอ้ยสมจริงมากครับผมนี่ผมสามารถแบบเลือกดูได้เลยนะว่าแบบว่าอยากจะไปทางไหนนะครับผมนี่ผมสามารถกดหมุนจอได้เลยครับผมโอ้ยโคตรเท่เลยครับผมแล้วก็ตรงขวางบนครับผมจะเป็นเหมือนกับแมปของงานนี้นะครับผมซึ่งก็จะมีเขียนค่ายของเล่นที่มาเปิดบูธในงานนี้อยู่แล้วครับผมถ้าเกิดเราอยากจะไปอันไหนเนี่ยเราก็สามารถกดได้เลยนะครับผมเหมือนกับพุ่งไปเดอะแฟตไปเลยครับวาร์ปไปเลยนะครับผมแต่เราอยากเดินครับผมไหนลองเดินซิสมมติผมอยากไปดูบูธด้านซ้ายผมกดนี่ครับปึ้งมาแล้วผมก็จะได้เห็นของเล่นของบูธด้านที่ผมกดเมื่อกี้ครับผมเจ๋งมากๆเลยฮะนี่เป็นแบบของจริงเลยตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมแล้วก็พอเราอยู่ในบูธไหนเนี่ยเราก็จะสามารถหมุนดูของเล่นที่อยู่ตรงบูธนั้นรอบๆได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะช้อปปิ้งของเล่นในบูธนี้อันไหนก็ตามแต่เนี่ยเราก็กดตรงนี้ได้เลยครับผมจะเป็นเหมือนกับถุงช้อปปิ้งอยู่นะครับผมก็เข้าไปช้อปปิ้งของเล่นของบูธนั้นได้เลยครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากไปดูบูธต่อไปเราก็แค่กดออกมาตรงนี้เลยครับผมปึ้งเราก็จะเดินถอยหลังออกมาครับผมเราลองเดินเข้าไปลึกกว่านี้กันดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะเราก็กดเดินไปข้างหน้าเลยครับอุ้งนี่ครับผมมาผมก็เดินเข้ามาแล้วเหมือนกับที่ผมไปเดินมาจริงๆเลยฮะนี่วันนั้นเขายังเซตกันอยู่เลยฮะตรงนี้นะครับผมมาเป็นซุ้มเลโก้นะครับผมอีกครับไปอีกลึกๆอีกฮะเรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของงานเทศกาลจริงๆฮะตรงด้านขวาบนเนี่ยก็จะบอกเอาไว้นะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วนะครับผมแล้วก็เราหันหน้าไปทางทิศไหนอะไรอย่างนี้นะเราอยู่ตรงบูธอะไรก็จะมีเขียนอยู่นะโอ้เจ๋งจังเลยสมจริงมากเลยไม่ต้องไปเดินเบียดกับคนอื่นด้วยแล้วอยากช็อปอันไหนก็เดินเข้าบูธนั้นได้เลยฮะนี่ผมอยากได้อันนี้มากเลยเข้าแวะอันนี้ก่อนเลยฟึบนี่ผมเก็บเซตของแบรนด์นี้อยู่ครับผมฮะโอ้ยโคตรแค่เลยนี่โอ้แต่ละอันโคตรแค่เลยตอนนี้ผมมีอยู่ตัวหนึ่งครับเป็นเซตซีรีส์แบทแมนโจ๊กเกอร์ครับของแบรนด์นี้โอ้โคตรแค่เลยเอ้ยมาริโอ้แต่เหมือนกับว่าเป็นพาโรดี้ไอเรื่องลีอองครับโอ้โคตรแค่เลยเราเดินกันเข้าไปอีกครับผมฮะนี่มาถึงแล้วมาถึงแล้วตรงที่ผมถ่ายรูปกับพี่จิ๊บเอาไว้นี่ฮะตรงนี้เลยเหลี่ยมเดียวกันเป๊ะนะครับผมมาโอ้โคตรเก๋เลยหูยผมว่างานนี้เผินๆแบบว่าเป็นโมเดลของงานอีเวนต์อื่นๆได้เลยนะเก๋จริงครับสุดยอดไปเลยฮะแล้วก็นี่ฮะถ้าเกิดผมเกิดขี้เกียจเดินแบบว่ากดจิ้มดูแต่ผมมีชื่อแบรนด์หรือว่าสถานที่ผมอยากจะไปเลยนะครับผมมากดอ่านตรงนี้ได้เลยครับผมนี่มันจะมีชื่อขึ้นอยู่นะครับผมอยากไปดูนี่ไดโอรามาโมเดลนี่ปึ้งก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยครับผมโคตรเท่อันนี้ดราก้อนบอลครับนี่หรือแบบผมอยากจะวาร์ปกลับมาตรงโมเดลพระพิฆเนศเมื่อกี้ครับผมก็จะมาโผล่ตรงนี้ได้เลยครับผมนี่แหละตรงนี้ถ่ายรูปกับพี่จิ๊บ
โอ้สุดยอดเลยครับถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการทำอีเวนต์เลยนะครับผมฮะเยี่ยมจริงฮะงาน Thailand Toy Expo โคตรเก่งเลยครับสุดยอดฮะไม่ยอมแพ้ต่อวิกฤตช่วงนี้นะครับผมฮะนี่แหละครับผมก็คืองาน Thailand Toy Expo Online Edition นะครับผมมาประจำปี2020นี้นะครับผมฮะถึงคราวนี้จะไม่ได้จัดที่ Central World แล้วย้ายมาจัดกันบนออนไลน์เนี่ยแต่ของเล่นก็ยังมีของเล่นเจ๋งๆให้นักสะสมเนี่ยได้เข้าไปช้อปปิ้งกันแบบสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางเลยนะครับผมโคตรดีครับโคตรเยี่ยมชอบมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะเข้าไปดูนะครับก็เข้าไปดูได้ที่เว็บ thailandtoyexpo.com นะครับผมบนมือถือหรือบนคอมก็ได้นะครับผมสะดวกสบายมากๆครับเยี่ยมไปเลยโอเคครับผมงานนะครับมีตั้งแต่วันที่28ถึง31พฤษภาคมนะครับผมถ้าเกิดใครเป็นนักสะสมของเล่นและเป็นแฟนของเล่นนะครับรีบเข้าไปที่เว็บเลยนะครับแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งที่ผมทำเมื่อกี้เลยนะครับผมฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของเขานะครับผมก็ไปที่แฟนเพจ Facebook ของเขาได้เลยนะครับเขาจะมีอัปเดตอยู่ตลอดเลยว่ามีของเล่นอะไรบ้างตอนนี้มีอะไรบ้างข่าวสารต่างๆนะครับผมมาไปที่แฟนเพจทาง Thailand Toy Expo ได้เลยนะครับผมฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปเดินช้อปปิ้งจริงๆก่อนแล้วนะครับผมมันมีของเล่นเยอะมากเลยครับผมโอ้ยใครบอกอยู่บ้านไม่เสียตังค์วะนี่กูเสียตังค์อีกแล้วเนี่ยโอเคงั้นไปเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับหาเรื่องอะปื๊ดไม่ต้องไปเดินเบียดด้วยกูนั่งยาวๆเลยกูเดินยาวๆเลยบอกเลย